พรบป่าชุมชนครับโอ้โหเมื่อวานก็สำหรับผมเห็นข่าวผมเอาเลยนะผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือเมื่อวานนี้ครับคุณธีรพัฒน์ประยูรศิษย์รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบป่าชุมชนพ.ศ.คือเวลาเป็นร่างเขาจะมีพ.ศ.จุดๆไว้ก่อนพี่ชายมันยังไม่ได้ออกมาก็ปรากฏเขาก็บอกว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เราเนี่ยฮะก็ลงมติผ่านวาระ3เรียบร้อยแล้วเห็นสมควรใช้ร่างประกาศไอ้ร่างพรบป่าชุมชนอันเนี้ยเอาไปประกาศใช้หลังจากที่มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยพยายามจะผลักดันมานานกว่า27ปีโอ้โหต้องมีความสำคัญมากใช่คราวนี้เขาก็บอกว่าไอ้ร่างนี้มันมีทั้งหมด8หมวดกับ104มาตราคราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของนิยามป่าชุมชนแต่สาระสำคัญจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดผลดีอยู่ประมาณ10อย่างอันดับแรกก็คือก็จะทำให้ทางคนเนี่ยอยู่ร่วมกับป่าได้คนอยู่ร่วมกับป่าได้หมายความที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีชาวบ้านเขาไปสร้างป่าชุมชนอะไรไว้แล้วแล้วปรากฏว่ามันก็ยังผิดกฎหมายอยู่คราวนี้พอมีพรบเนี่ยชาวบ้านนี่ก็สามารถจะไปช่วยอยู่เพื่ออนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าได้แต่จะมีกฎเกณฑ์กติกาที่ระบุว่าใช้อะไรได้บ้างไม่ได้บ้างกับ2ป่านี่จะกลายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้านคือชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะไปหาของป่าปลูกต้นไม้เอาพืชเอาสมุนไพรอะไรเนี่ยมาเก็บมาใช้สอยได้โดยที่แบบไม่ผิดกฎหมายแล้วครับตอนนี้ท่านงั้นเดี๋ยวเราคุยกันนะครับท่านธีรพัฒน์อยู่ในสายเราครับผมครับผมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ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 รายการนั้นหนึ่งวันนี้ครับทาง YouTube Daily New Life กีทีเอชครับครับสวัสดีทุกท่านครับครับผมท่านครับท่านช่วยอธิบายสาระสำคัญหลักของพรบป่าชุมชนให้ทางท่านผู้ชมของเราเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆครับท่านครับผมครับได้ครับก็ขอเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับว่าป่าเนี่ยก็เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาตินะครับแล้วก็มีประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ป่านะครับครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยป่าก็ถูกดูแลโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาการดูแลตรงนี้เนี่ยนะครับดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้ฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวเนี่ยคงจะดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะรวมทั้งพื้นที่ต่างๆเนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการร่วมมือกันนะครับในการดูแลจริงๆแล้วเรื่องการดูแลป่าโดยชุมชนเนี่ยมีมานานแล้วนะครับครับโดยอาจจะเป็นในส่วนที่ไม่เป็นทางการนะครับหรือเป็นทางการก็ในระยะต่อมาแต่ไม่มีกฎหมายนะครับลงมาช่วยสนับสนุนการดูแลอย่างเต็มที่นะครับครับทางรัฐบาลหลายสมัยก็พยายามที่จะผลักดันให้มีกฎหมายป่าชุมชนเกิดขึ้นนะครับครับแต่ที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในหลายๆเรื่องนะครับก็จนมาถึงในรัฐบาลปัจจุบันนะครับครับซึ่งก็ได้จัดเรื่องของการสนับสนุนการดูแลป่าโดยชุมชนให้เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับผ่านทางแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับในหลักการของตัวร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนนะครับที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เนี่ยนะครับครับก็มีอยู่8หมวดนะครับ104มาตรานะครับซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ของทางตัวร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับก็มุ่งที่จะส่งเสริมนะครับให้ชุมชนได้รับการยอมรับนะครับในการร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพต้องเน้นนะครับว่าอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับ ครับในรูปแบบของป่าชุมชนนะครับครับซึ่งในตัวเนื้อหาสาระในภาพรวมเนี่ยนะครับก็มีทั้งบททั่วไปนะครับมีทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนซึ่งอันนี้ก็เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดด้วยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆโดยมาจากชุมชนในพื้นที่นะครับมาช่วยกันดูรวมไปถึงเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำป่าชุมชนนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องประชาชนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการบทที่พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งนะครับซึ่งหมวดของการจัดตั้งป่าชุมชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือพี่น้องประชาชนนะครับหรือชุมชนที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยก็รวมตัวกันนะครับอย่างน้อยก็50คนนะครับ
มาร่วมกันในการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็การจัดตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจัดทำแผนด้วยนะครับแผนในการจัดการป่าชุมชนจะทำยังไงแบ่งมีการแบ่งโซนไหมติดตั้งป้ายบอกเขตยังไงบ้างนะครับมีพื้นที่ที่จะแบ่งออกเป็นโซนอนุรักษ์คือเก็บไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางอ้อมเท่านั้นครับหรือจะใช้ประโยชน์ในทางตรงเช่นเก็บหาเห็ดหาหน่อไม้หาของป่าอะไรต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของผู้ใดฝ่าฝืนนะครับก็จะมีการออกกฎระเบียบของป่าชุมชนนั้นๆนะครับเข้ามาในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลป่าชุมชนนะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้มากในการดูแลป่าที่อยู่ใกล้บ้านเขาใครเข้ามาทำลายเข้ามายึดถือครอบครองมาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะจากชุมชนนั้นๆเนี่ยก็คงจะต้องได้รับลงโทษด้วยนะครับเอท่านครับผมเข้าใจนิดนึงขอนิดนึงครับแซ่นิดนึงคือเข้าใจว่าโอเคเขามีคณะกรรมการในการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ตรงไหนเป็นป่าชุมชนได้บ้างถูกไหมครับถูกต้องก็ต้องเขียนแผนมีเงื่อนไขมีบทลงโทษอะไรนี้แล้วสมมติว่ามันจะมีกรณีไหนบ้างครับที่จะมีการยกเลิกป่าชุมชนได้ในกรณีที่ประชาชนที่เข้าไปอยู่หรือชาวบ้านที่เข้าไปอยู่เนี่ยทำยังไงบ้างครับถึงต้องยกเลิกถึงจะต้องแบบถูกยกเลิกไปฮะผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับผมต้องบอกงี้ว่าป่าชุมชนที่เป็นไปตามกฎหมายนี้เนี่ยนะครับเป็นป่าชุมชนที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับแล้วเป็นป่าที่ไม่มีคนอาศัยอยู่นะฮะครับคือประชาชนที่อยู่รอบๆป่าเท่านั้นแหละนะครับที่จะสามารถเข้ามาดูแลและใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้นะครับครับและคราวนี้ก็หมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในป่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่รอบป่าจะเข้ามาช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรนะคราวนี้ในส่วนที่บอกว่าถ้าเกิดมุดเกิดทำไม่ดีนะครับหมายความว่าทำไม่เป็นไปตามแผนหรือชุมชนนั้นมีความประสงค์จะไม่อยากทำแล้วนะครับอันนั้นแหละคือก็มีส่วนในส่วนของการเพิกถอนป่าชุมชนในอนาคตตรงนั้นได้โอเคถ้างั้นถ้าเกิดเราจะสรุปในภาพรวมต้องลุกดูแลกันครับถ้างั้นเราสรุปสั้นๆว่าไอ้พรบป่าชุมชนที่ออกมาเนี่ยคือให้ชาวบ้านให้ชุมชนเนี่ยอยู่ร่วมกับป่าได้แล้วก็พึ่งพิงกันถูกไหมครับแล้วก็ดูแลป่าไปด้วยใช้ทรัพยากรได้ด้วยแต่ก็มีบทลงโทษในกรณีที่ทำผิดเงื่อนไขหรือทำผิดกฎหมายถูกไหมฮะถูกต้องครับอ๋อแต่ไม่ได้ให้ไปอยู่อาศัยนะฮะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าไม่ใช่เป็นป่าที่ให้คนมาอยู่อาศัยเป็นชุมชนรอบๆป่าอยู่รอบป่าครับเข้ามาช่วยดูแลครับแล้วก็บริหารจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับแล้วก็ทางตรงด้วยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่าล้านครอบครัวนะครับที่อยู่รอบๆป่าครับในอย่างต่ำ65จังหวัดเนี่ยครับผมก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตัวท่านเองนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาตินะครับแบบเหมือนกับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมเพื่อที่จะเสริมรายได้ให้กับชุมชนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยครับโอเคครับโอเคเข้าใจครับท่านขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับท่านครับยินดีครับครับผมขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับครับผมดูแลรักษาป่าแล้วก็ด้วยกันใช้ประโยชน์กับพรบ.แล้วอันนี้ให้เต็มที่ครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับคือผมจะสรุปให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มันมีป่าชุมชนอยู่แล้วต้องไปขออนุญาตเขียนแผนปกติแหละแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการไปตั้งกันโดยที่ไม่ถูกกฎหมายก็เลยเกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาจริงๆมันมีมาตั้งประมาณ50ปีแล้วใช่ไหมแล้วที่ผ่านมามันมีอยู่ทั้งหมด 14,209 แห่งในพื้นที่9ไร่และที่ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ประมาณเกือบ2ล้านครอบครัวเนี่ยใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตรงเนี้ยก็คิดเป็นมูลค่าที่ชาวบ้านเข้าไปพึ่งพิงป่าประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทถ้าคิดถ้าเกิดประเมินระบบระเบิดทั้งหมดก็ประมาณ 600,000 กว่าล้านแต่เขาบอกว่าเป้าหมายของพอออกพรบป่าชุมชนฉบับเนี้ยพื้นที่ที่ใช้ทั้งหมดก็คือ19ล้านไร่ทั่วประเทศ56จังหวัดที่ท่านบอกเนี่ยครับแล้วก็จะมีการจัดตั้งเป็นทั้งชุมชนทั้งหมด 21,850 แห่งเสร็จแล้วก็บอกคราวนี้ก็จะมีประชาชนที่ใช้ประโยชน์ประมาณ3ล้านครอบครัวแล้วก็มูลค่าของระบบนิเวศป่าประมาณ 1.7 ล้านล้านนะพี่ชายซึ่งถือว่าเยอะมากและคราวนี้การที่ให้ชุมชนไปเนี่ยประโยชน์ก็คือว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ยังไงก็คือเอาของตรงไหนที่เอาของป่ามาขายได้ก็เอามาขายตรงไหนแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำจากอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเดี๋ยวกันต้องดูแลด้วยใช่แต่ว่าเราก็จะเป็น
คือคอยดูแลปกป้องป่าไม่ให้คนมาทำลายด้วยเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปดูแลชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ให้เขาไปทำลายป่าหรือว่าต้องอยู่ในกฎกติกาที่ตั้งไว้กฎกติกาแต่คราวนี้ทางมูลที่สืบนาคาสะเทียนแกก็เป็นห่วงอยู่ 2-3 ข้อบอกว่าเอ๊ะชาวบ้านที่เขาทำกันมาก่อนแล้วเนี่ยเขาจะเข้าร่วมไหมแล้วพื้นที่ทหารที่เป็นเขตป่าที่ชาวบ้านอยู่รอบๆพื้นที่เป็นเขตป่าจะทำได้จริงหรือเปล่ามันยังมีเงื่อนไขจำกัดเขาบอกเป็นกฎหมายดีก็นั่นเดี๋ยวไว้ว่ากันดีกว่าแต่ว่ามาช้าไปหน่อยไว้ว่ากันครับ